ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเทรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาสัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยเมตตาอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงและทีมงานสถานีวิทยุซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัดน้องดิวช่วยกันเป็นช่างเทคนิคของสถานีขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกท่านทุกคนตลอดถึงผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาติอยู่เบื้องหลังงานเผยแพร่การถ่ายทอดใจสื่อของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางสถานีวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาออกอากาศรายการธรรมะวันหนึ่งใจเวลาที่เปิดโอกาสให้ได้มีการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนจัดรายการธรรมะหลายชั่วโมงโดยการสถาตามที่สถาได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดเนาะก็จะได้ทราบว่าตั้งแต่ตอนเจ้าแต่ตึงมีภาคเจ้านะแล้วก็ภาคบ่ายภาคกลางคืนหลายช่วงเวลาโดยการนับว่าเป็นสถานีธรรมะอย่างแท้จริงสถาญาติโยมได้รับการติดตามรับฟังจากแฟนรายการยูนักหนาปะปันในจังหวัดลำปางเขาเนาะพบปะกันวันนี้เป็นวันที่ วันที่5แล้วกันวันที่5เนาะวันที่5เดือนสิงหาคมเข้ารายการยังไม่ได้พอเวลาเลยนะสาธาวันที่5ก็แต่เจ้าก็จัดรายการคำละเนาะวันจันทร์ที่5วันที่5เป็นวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน11เหนือเดือน8ใต้เนาะสาธาพบปะกันวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการเนาะพบปะกันแล้วก็จะปาศรัทธาญาติโยมไว้พระสวดมนต์เสียก่อนเดี๋ยวค่อยอุสนทนากันต่อกราบพระพร้อมกันก่อนเนอกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการเณนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธัมมะสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะนิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนสัทธะทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิระสานะมามีกราบสองธัมมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีสัทธาสาธุชนเท่าแก่อีปออีแม่ตั้งหลายวันนี้ปปปาการนะวันจันทร์นะวันจันทร์ที่ห้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์สับวันเริ่มต้นวันจันทร์นะก็ไปจบที่วันอาทิตย์สถาวันนี้ก็พบกันสองรอบรอบแรกนั้นก็ที3ถึงที6โมงวันนี้3ชั่วโมงเนาะช่วงนี้จัดรายการนักวัน 4-5 ชั่วโมงตอนเจ้าก็นั่งอู้นั่งจ้ากับสถาญาติโยม3ชั่วโมงด้วยกันปกติก็คือวันจันทร์นี้ตีสามถึงตีห้าเนาะแต่วันนี้ครูบาอาจารย์เจ้าของรายการท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์เดินทางยังบัดถึงวัดนะไปธุระของคณะสงฆ์นะไปงานปกครองของคณะสงฆ์ ก็เดินทางไปตั้งแต่วันก่อนและกลับมาถึงตอนเช้าวันนี้อาตมาภาพก็เลยได้เข้ารายการแทนครูบาอาจารย์แล้วช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7
ต้นเดือนนะท่านอาจารย์เปิ้นมอบเวลาให้อาตมาหาดูแลนำครูบาอาจารย์นะที่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆมาจัดรายการมาออกอากาศให้ศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวเปิ้นรับฟังก็ต้องทำหน้าที่ช่วง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาอีก1ชั่วโมงแต่ว่าก็จะเป็นคนประสานงานนะประสานงานนำครูบาอาจารย์เข้ารายการเท่านั้นก็มาได้เป็นผู้จัดรายการเองก็สบายหน่อย ถ้าจัดรายการเองก็ต้องเตรียมข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาสนทนากับศรัทธาญาติโยมในแต่ละวันเนาะ ศรัทธาญาติโยมในช่วงนี้นะได้ยินข่าวสารได้รับฟังแล้วก็ได้ไปร่วมงานของญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องในเครือข่ายก็มีนอกเครือข่ายก็มีญาติพี่น้องที่คนรู้จักที่เสียชีวิตเนาะก็ได้ไปร่วมงานศพหลายงานสตาช่วงนี้ก็แปลกดีเหมือนกันมีคนบ่ฮู้เนาะเฮาอายุนักขึ้นหรือยังใดบ่ฮู้แต่ละวันนี้ได้ยินข่าวนะคนที่เพิ่นเสียชีวิตเกือบจะบ่เว้นสักวันนะสถาแล้วก็บางรายโอ้พอได้ข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรอย่างขึ้นในสังคมเกิดอะไรอย่างขึ้นกับคนในยุคนี้สมัยนี้นะเกี่ยวกับคนที่จบชีวิตของตัวเองแบบติบันน่าจะทำสถาญาติโยมถ้าภาษาราชการเป็นถ้าภาษาทั่วไปเป็นก็ว่าอัตตวินิบาตกรรมถ้าบรรเทาก็ว่าฆ่าตัวตายฆ่าไอยังกาโมนิสถาได้ยินข่าวบางคนเขาก็คิดว่าโอ้บ่น่าเชื่อเนาะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำการทำงานเป็นคนร่าเริงแจ่มใสจัดดีเอ๊ะมาฟังข่าวแห่งคำโอ้ได้เสียชีวิตได้จากไปแล้วถามว่าโอ้จะได้มีใครบอกหรือเป็นอย่างตายไปฮะเอ๊ะคนก็บอกว่าเออเปิ่นอันเบื่อโรคเบื่ออะไรยังมีโรคประจำตัวมีความเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนาะแล้วก็บับปรึกษาไผสุดท้ายก็จบชีวิตของตัวเองอย่างที่บรรณาจะทำเนาะคนเฮาฮักชีวิตของตัวเก่าเหมือนกันกูคุ้นแล้วคนทุกคนนี่บัดได้เกิดมาจากก่อภัยก่อบงก่อสร้างบ่ได้พุทธเกิดออกมาโดยมีป่อมีแม่บ่มีครอบครัวหลายๆคนมีคุณป่อคุณแม่มีปี่มีน้องมีคนที่เฮาฮักคนในครอบครัวแต่ว่า ถึงเวลามีปัญหามาปุ๊บนี่บ่ยอมบอกปัญหานั้นคือแก้ไขหรือว่าบางคนก็บอกแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นติ๊กๆซะทะอย่างหลายๆคนในช่วงที่ได้รับข่าวสารช่วงหลังๆนี้เนาะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องสิ่งเสพติดผ่องไปหลงติดยุคติดยาไปติดยาเสพติดแล้วก็เบื่อตัวเก่าเบื่อตัวเองที่บ่สามารถจะถอนตัวออกมาจากวงจรนั่นได้แล้วก็มีภาระหนี้สินที่เกิดจากการไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่างๆเนาะสุดท้ายก็เลือกทางที่เปิ้นบอกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัว บางเฮอครอบครัวญาติพี่น้องได้ลำบากตุ้ยก็จากไปโดยการทำร้ายตัวเองบางคนสถาญาติโยมที่บอกว่าบรรณาเจือโอ้ก็หันว่าเปิ้นประสบความสำเร็จในชีวิตในการทำงานก็เป็นคนมีหน้ามีตาเป็นครูบาอาจารย์เป็นตำรวจทหารเป็นอะไรอย่างต่างๆแต่ก็มาจบชีวิตแบบที่ว่าเนี่ยนะอัตตวินิบาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ฟังแล้วมันต้อง
สะท้อนใจบางอย่างเหมือนกันทัศนะเรื่องเหล่านี้บ่ใจว่าบ่เคยเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามาช่วงนี้ช่วงหลังๆนี่เนาะรู้สึกว่าจะเกิดขึ้นเยอะสถาญาติโยมมีเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิตอย่างต่างๆเนาะการงานวิจัยต่างๆเปิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้แนวโน้มของคนที่ทำร้ายตัวเองนะฆ่าตัวตายอย่างโมเนี้ยมีสถิติที่เพิ่มขึ้นซะทั้งที่โลกเฮาเจริญขึ้นนะโลกเจริญขึ้นสะดวกสบายขึ้นอย่างทุกอย่างถ้าคนขยันก็มีช่องทางในการทำมาหากินเยอะแยะไปหมดแต่ก็แปลกว่าทางที่คนเฮาสะดวกสบายมากมายแต่ก็ทำไมเนาะถึงได้ทำอย่างอันก็มีเหตุผลหลายอย่างหลายประการนะศรัทธาญาติโยมเท่าที่ตั้งกรมสุขภาพจิตเปิ่นได้ทำงานเอางานวิจัยเอาอย่างมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็มีส่วนว่าอันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะในยุคนี้ในสังคมปัจจุบันนี้ก็มีส่วนทำให้คนที่ทำร้ายตัวเองหรือว่ามีปัญหาอย่างอีนักขึ้นมันมีเปิดห้องว่ามันมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ติมันออกอยู่เกือบทุกวันอะสดาข่าวสารเกี่ยวกับการรังแกตัวเองทำร้ายตัวเองการตัดช่องน้อยแต่พอตัวเนี้ย เป็นข่าวที่ได้ยินอยู่เป็นประจำคนเฮาพอมืดแปดด้านมาปุ๊บพอมีปัญหามาปุ๊บโอ้ตายเหี้ยนี่ก็เบื่อแท้นะแก้เรื่องนั้นยังเรื่องนั้นแก้เรื่องนี้ยังเรื่องนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งกับเดี๋ยวนี้คนมักจะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือโดนจุโดนหลอกโดนโคดโกงจุหลอกอย่างมูลเนี้ยสถาญาติโยมอย่างแก๊ง18มงกุฎกาซาวมงกุฎกาอย่างมูลนี้มาชวนลงทุนนั่นนี่จะได้กำไรชวนเล่นการพนันนั่นนี่จะได้กำไรเร็วอย่างสถาแหลกๆก็จอบโอ้สีจะได้แท้นะลงทุนไป 4-500 ได้ 4-5,000 ได้มา 3-4 งวดได้ ยิ่งลงไปก็ยิ่งได้โอ้เขาถ่าดียิ่งเล่นก็ยิ่งได้ยิ่งเล่นก็ยิ่งได้เอาไปเอามาพอเปิ่นถอนทุนคืนซะทะกำนี้แต่งอย่างใดก็เสียเล่นอย่างใดก็เสียได้ผ่องเสียผ่องได้ส่องเสียผ่องแต่ว่าเสียหนักกว่าได้บางคนก็โอ้ลงอะเล่นไปเล่นมาเอาละกำนี้ที่เคยได้มาก็หายไปหมดไปบ่พอเงินที่มีเก็บมีเขียก็หายไปอยากจะได้เงินคืนบางคนนี่บอกคือคนในครอบครัวได้ฮู้บอกปี่บอกน้องบอกเพื่อนบอกฝูงแม้กระทั่งสามีภรรยาก็บ่ได้บอกกันว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะก็พยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองถุ่มเงินลงไปเอาไปเอามาก็หายไปไปเซาะกู้เซาะยืมจนปอไผบ่ฮื้อกู้ฮื้อยืมซะทะเซาะขายข้าวขายของอย่างต่างๆเอามีอะอย่างก็ขายก็จำนำเพื่อจะเอาไปถอนทุนแต่สุดท้ายสถาถอนตัวบ่ขึ้นเพราะว่าทุนที่จะถอนบ่มีแล้วหมดเนื้อหมดตัวไปหาไผเปิ่นก็บ่ฮื้อยืมแล้วบางคนสถาญาติโยมจากที่มีชีวิตหรูหราฟูฟ่านะฟุ่มเฟือยได้มีหน้ามีตาในสังคมพอเจอปัญหาแบบนี้สถาบอกว่าจะมีทางออกอย่างใดกว่าสามีกว่าภรรยารู้กว่าป่อกว่าแม่กว่าคนที่เฮาฮักฮู้แล้วก็เปิ่นไปกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตก็ดีกู้พวกแขกก็ดีพวกที่เปิ่นออกเงินกู้ทั้งหลายนั่นน่ะไปกู้อย่างอันมาเอาไปเอามากะว่าจะถอนทุนคืนจะได้ทุนคืนแต่บ่ได้ตามที่คิดไว้ซะทะแบบนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะมีเยอะเลยเคสแบบนี้ที่คนมีปัญหาอย่างอีแล้วที่บ่มีทางออกบ่มีใครช่วยเหลือบ่มีทางออกสุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองไปพร้อมกับหนี้สินต่างๆบางคนก็ครอบครัวญาติพี่น้องแม้กระทั่งลูกเมียก็โดนปัญหาข้อนี้ติดตามมาเจ้าหนี้บ่ยอมเพราะว่าเอาทรัพย์สินของครอบครัวไปจำนองจำนำ
เป็นภาระผูกพันมาถึงลูกหลานญาติพี่น้องอันนี้ก็มีลักษณะแบบนี้ก็มีบางคนนะประสบความสำเร็จในชีวิตมีอาชีพการงานฟุ่มเฟ้อแต่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟ้อเกิน เอาไปเอามาติดหนี้ติดสินก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ทำร้ายตัวเองก็มีแล้วอีกส่วนหนึ่งนะศรัทธาญาติโยมก็คือคนที่สุขภาพบ่ดีสุขภาพบ่ดีเป็นโรคที่รักษาอย่างใดก็บ่หายกว่าอันเอ็นดูครอบครัวลำบากเพราะว่าต้องหาเงินมีเงินต่อใดเอาไปใช้จ่ายในการดูแลบุคคลที่ป่วยสมมุติว่าเฮาป่วยอ่ะต้องเอามารักษาเฮาอ่ะก็เป็นห่วงครอบครัวห่วงลูกเต้าจะบ่มีเงินมีทองทรัพย์สินจะสูญหายเพราะรักษาตัวเองบางคนอาศัยความรักต่อครอบครัวแล้วก็ไปทำร้ายตัวเองอย่างเอี้ยซะทา ก็มีเคสๆแบบนี้ก็เยอะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ติดเพิ่มเข้ามาก็คือคนเฒ่าคนแก่ติบ่มีลูกหลานอยู่โดยเนื่องจากสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันบีบคับบะคั้นบีบบังคับให้เขาลูกเต้าลูกหลานต้องไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองบ่ได้อยู่กับครอบครัวบ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พ่อแม่จะไปอยู่กับลูกกับเต้ามันก็บ่ใจสังคมติคุ้นเคยไปอยู่ก็หมอกไปแอววัน2วันได้ถ้าไปอยู่เลยก็คืออยู่บ่ได้ต้องมาอยู่คนเดียวเอาไปเอามาอยู่คนเดียวโลกลุ่มเล้าเอ้ยความเหงาความอะไรอย่างต่างๆเข้ามากระทบจิตกระทบใจแล้วบ่มีโอกาสศรัทธาญาติโยมบ่มีโอกาสได้ผ่อนคลายในเรื่องหมู่นี้บ่ได้ฟังรายการธรรมะบ่ได้ฟังสิ่งดีๆอย่างต่างๆที่มีผู้รู้เปิ่นสั่งเปิ่นสอนอยู่เท่าแต่คิดโดยตัวเก่าเฮานี่เกิดมาอย่างอาภัพอับโฉกโลกมากอย่างอีลูกหลานก็มีภัยฮักเขาตึ้มอยู่ตัวอยู่คนเดียวโอ้ตายเหี้ยดีก้าอย่าซะทะกลายเป็นตายเหี้ยดีก้าตายเหี้ยดีก้าบางคนก็ทำแต่ซะทะแล้วก็มีบางเคสที่ได้ทราบนะจากการที่อ่านงานวิจัยก็ดีหรือว่าได้รับข่าวสารจากในพื้นที่ต่างๆอย่างพื้นที่จังหวัดลำปางมีข่าวหนึ่งเมื่อนานแล้วสถาแต่ว่าจำได้มีละอ่อนคนหนึ่งก็เป็นคนที่สมาธิสั้นบัดตั้งใจเฮียนติดโทรศัพท์ติดเกมอย่างต่างๆคุณครูก็เดือดร้อนนะส่งจดหมายมาฮือป่อฮือแม่ว่าลูกของป่อลูกของแม่บ่ตั้งใจเฮียนเนอะบ่เดียวสอบบ่ผ่านติดล้อนะติดล้อต้องไปแก้ไขเนอะต้องไปแก้ไขต้องไปหยังโอ้ละอ่อนคนนี้ก็บ่บอกป่อบ่บอกแม่ศรัทธาญาติโยมต่อมาคุณครูก็ต้องไปที่บ้านของป่อแม่โดยตัวเองก็ไปถามว่าอันลูกตอนนี้ฮู้ก็ว่าลูกเป็นอย่างใดอย่างใดนะส่งจดหมายส่งหนังสือมาหลายครั้งแล้วบ่ได้รับการแก้ไขจากพ่อจากแม่เลยโอ้พ่อแม่ว่าหนังสือที่ไหนบ่เคยได้รับบ่เคยได้หันหนังสือโอ้ก็ฝากอันลูกของพ่อของแม่มานะกะมันบ่เอาหนังสือมาฮึพอครูมาบ้านนะก็เลยได้ฮู้ความจริงหลายอย่างว่าลูกเนี่ยไปเฮียนก็คือบ่ตั้งใจเฮียนแล้วก็สอบบ่ผ่านพ่อแม่ก็เลยห้องลูกมาอู้มาด่ามาว่าเนาะก็ว่ายังได้พ่อแม่อุตส่าห์ส่งไปห่ำไปเฮียนบ่อายฮือพี่น้องเจ้าบ้านเปิ่นกะพอคนนั้นคนนี้เปิ่นประสบความสำเร็จเปิ่นห่ำเฮียนละตัวยังได้พ่อแม่เป็นถึงครูบาอาจารย์ละตัวมาทำอย่างอี้ได้อย่างใดด่าไปด่ามา ด่าจนมีอย่างจะด่าแล้วโมโหโดยความโมโหก็ว่าไปท่าเนี้ยอย่างอีไปตายเหี้ยเด้อไปถ้าเอาทําดีมันได้ก็ไปตายเหี้ยอ่ะศรัทธาญาติโยมกรรมอู่กรรมด่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะเฮามันพออู่ออกไปแล้วว่าออกไปแล้วมันอาจจะสะใจเฮาแต่ว่ามันไปกินใจคนที่ฟังโดยเฉพาะคนเป็นลูกเป็นเต้านี่บางเตื่อจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขาบอกหู้หรอเขาเองเนี่ยบ่ค่อยสนใจเขาเท่าที่ควรหรือเปล่าบางเครื่องบางทีนี่พ่อแม่ก็เอาแต่สังคมของพ่อของแม่
กลับมาจากการทำงานทำการก็บ่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกบ่มีกิจกรรมอย่างที่จะทำคือครอบครัวได้สนทนาอู้จากการป่อแม่ไปป่อก็ไปคบสังคมของป่อแม่ก็คบสังคมของแม่ลูกเขาไปโรงหล่ำโรงเรียนกลับมาก็บ่มอยู่เล่นอยู่ของตัวเองป่อแม่ก็บ่สนใจนะต่างคนต่างบ่มเอาไปเอามาพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาโดยการขาดขั้นโดยการด่าท้อต่างๆในเคติว่าที่อู้ถึงนี่สถาญาติโยมเจ้าวันตอนเจ้านะป่อแม่ก็ไปห้องว่าจะได้มาตื่นขวายวันใดมันบ่ลุกกำเดียวมันบ่ไปโรงเรียนกะวันนี้นะก็ห้องทุบประตูอย่างใดก็บ่ตื่นพักประตูเข้าไปบ่มีแล้วลูกแข็งเลอะเทอะไปเห็นแล้วนะไปอ่านจดหมายเป็นจดหมายน้อยเขียนไว้ผมตายฮื้อแม่แล้วเน้อวะชะตาแม่ด่าว่าไปตายให้ไปตายให้ไปสุดท้ายลูกเขียนจดหมายน้อยไว้ผมตายฮื้อแม่แล้วเน้อวะซะตาสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วมันก็เจ็บปวดสำหรับคนที่เจอความสูญเสียแบบนี้นะยังได้ก็ตามเนาะซะตามันถึงมันจะบ่เกี่ยวข้องกับเฮาหรือว่าบางครั้งบางทีอาตมาอู้ไปอย่างอีก็อาจจะไปกระทบจิตกระทบใจไผพ้องเนาะคนในครอบครัวเป็นอย่างอันก็ดีหรือว่ามีปัญหาอย่างอีเคยมีปัญหาอย่างอีในครอบครัวก็บ่ได้มาเพื่อจะตอกย้ำซ้ำเติมอย่างเนาะมาอู้จ๋าคือฟังว่าปัญหาของสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างอีคนบ่ฮู้คุณค่าของชีวิตที่มันเกิดมายากนะซะทาการเกิดเป็นคนมันบ่แจกของง่ายนะคนเฮาเกิดมาแล้วก็ต้องบริหารเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเขาจึงจะโตขึ้นมาเป็นผู้คนได้ฉะนั้นผู้คนผู้ที่ฮักชีวิตจึงต้องห่วงตัวห่วงใจบ่ดำเนินไปสู่ตังอันเสื่อมความเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งที่คนเฮาปรารถนาแต่ความเสื่อมเสียทั้งหลายในโลกนี้บ่ใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่มันเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยก่อยๆเกิดลุกลามใหญ่โตบางปัญหาลุกลามใหญ่โตจนแก้ไขบ่ได้อย่างประเด็นต่างๆที่ว่ามานะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นนี่คนเฮาต้องเอาใจใส่สอดส่องดูแลซึ่งกันและกันคนในครอบครัวของเฮาเนี่ยส่วนใหญ่เฮาจะฮู้ดีแต่บางทีก็เหมือนกับว่าบ่ฮู้อย่างเหมือนกันนะเนาะอย่างปัญหาของลูกของเต้าปัญหาของคนในครอบครัวนี่คนอื่นฮู้หมดแต่ป่อแม่บ่ฮู้อันนี้ก็มีนะศรัทธาเพราะฉะนั้นทำอย่างใดเฮาถึงจะได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันหันคุณค่าของการใช้ชีวิตคนเฮาบางคนนี่เปิ่นก็มีวิบากกรรมของเปิ่นอย่างบางคนเนี่ยสถาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคติกึ๊ดแต่เรื่องนี้นะบางคนนี่พยายามทำร้ายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จก็คือได้ทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตไปก่อนหลายท่านหลายคนอันนั้นก็คือปัญหาบางอย่างเนาะ ปัญหาบางอย่างของแต่ละคนเนี่ยกรรมของคนแต่ละคนนี่มันก็มีผลก็เปิ่นนั้นน่ะศรัทธาเปิ่นทำกรรมไว้ก็ เปิ่นบอกในตามหลักพุทธศาสนาเปิ่นว่าไผที่คิดทำร้ายตัวเองไผที่ฆ่าตัวตายจะต้องไปใช้วิบากในนรก นะสิ่งเสี่ยงวิบากในนรกมาเกิดเป็นคน500จัดก็จะต้องมาทำอย่างอันแหมถ้าเป็นอย่างอันก็น่าเป็นห่วงเนาะ เฮาบ่ฮู้ว่าที่เปิ่นทำเนี่ยมันครั้งแรกของเปิ่นหรือว่ามันเป็นอย่างอีมาทุกภพทุกชาติมันจะต้องใช้หนี้ไปจนทบ500เฮาก็บ่ฮู้แต่อย่างใดก็ตามเตอะสถาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายหมู่เฮาเนาะชาวพุทธหมู่เฮาพุทธศาสนิกชนซึ่งหันคุณค่าเนาะหันคุณค่าของชีวิตที่เฮาเกิดมานี้คุณค่าของมันก็คือเฮาเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น
เขาบ่ได้มีเกิดมาเพื่อจะต้องมาทำร้ายตัวเองตัดช่องน้อยแต่พอตัวเขาจะไปคิดว่าความทุกข์ที่เขามีอยู่นั้นมันมีทางออกมีทางแก้ทุกปัญหาถ้าเขาหาทางแก้มันก็แก้ได้เสมอแต่มันต้องหาทางแก้นะบ่ใจหวังเฮือคนนั่นคนนี้มาแก้เฮือเขาเป็นไปบ่ได้สถาญาติโยมแต่สิ่งสำคัญก็ถ้าเขาบ่อยากเฮือชีวิตเสื่อมชีวิตมีปัญหามันก็ต้องเริ่มต้นติธรรมเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐินะบ่ทำความชั่วบ่ทำความผิดบ่ทำสิ่งเลวร้ายต่างๆตั้งมันอยู่ในศีลข้อห้าม5ประการหรือว่าแล้วแต่ไผจะรักษาศีลได้ต่อใดก็รักษาศีลนั้นคือบริสุทธิ์ถ้าเฮาตั้งต้นไว้ดีตั้งตัวไว้ดีการที่จะตกไปในที่เสื่อมปากทางแห่งอบายมันก็บ่เกิดขึ้นแต่ถ้าเขาบ่ตั้งตัวไว้ดีทำตัวฮือพลาดพลั้งผิดศีลผิดธรรมอยากจะรวยทางลัดกาหรือว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งเสพติดต่างๆกาหรือว่าลงพิษในการไปเล่นการพนันอย่างต่างๆที่เป็นการพนันออนไลน์ที่เปิ่นชุเปิ่นหลอกนี้อันนี้ถ้าเขาหลงเข้าไปนั่นก็เป็นสิ่งที่ช่วยบ่ได้สระไผจะช่วยเขาได้นอกจากตัวเขาต้องถอนตัวออกมาถ้ามีคนในครอบครัวนะศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดปัญหาก็ควรจะช่วยกันแก้ไขตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตั้งแต่มันยังบ่ลุกลามใหญ่โตไปไม่อย่างเรื่องยาเสพติดนี่จะไปประมาทถ้าฮู้ข่าวว่าโอ้ลูกหลานของเฮาโอ้จะมีโอกาสไปในทางนั้นคบเปื่อนฝูงส่อไปในแนวทางนั้นก็ต้องหาทางป้องกันดึงออกมาโดยวิธีการวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าปล่อยไปบ่สนใจมันเป็นอย่างก้ายพอมันเป็นอย่างขึ้นมาเอาบ่อยู่เอาบ่ได้เนาะเป็นห่วงเหมือนกันสังคมสมัยนี้คนเฒ่าคนแก่ก็อยู่ยากบางครั้งบางทีอยู่กับลูกกับหลานหวังจะฝากผีฝากใครแต่โอ้เอาไปเอามามันฝากกับเฮาไปเหี้ยซะทะมันเอาชีวิตมันฝากกับเฮาทั้งหมดนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เบี้ยผู้สูงอายุมาเซ็ตลูกหลานมดเอาไปกินยามดอย่างอีกก็มีก็เป็นปัญหาของสังคมในยุคนี้ในสมัยนี้ซึ่งสมัยก่อนมันเป็นอย่างอีนะสะทะบางคนเขาตั้งตายายบ่ได้ก็มาทุบตีตายายเป็นหน้าสังเวชเป็นหน้าดีอินดูแล้วตายายบางคนทนบ่ไหวเสียใจก็ยังเอี้ยสะทะตัดช่องน้อยแต่พอตัวทำร้ายตัวเองเนี่ยบางคนอายุ8 90นะสะทะบันหน้าเจือว่าจะทำอย่างอันใดก็ผ่านชีวิตมาสักเท่าใดล่ะแต่ว่าบางอย่างปัญหาบางอย่างไผบ่อยู่ตรงนั้นก็บ่ฮู้เนาะสะทะเฮาบ่อยู่ตรงที่เปิ่นอยู่ก็บ่ฮู้อย่างใดก็ตามเนาะในเมื่อเฮาเกิดมาแล้วก็นึกถึงคนที่ฮึกำเนิดเฮามาเกิดเฮามาเลี้ยงดูเฮามาตัวเฮาถ้าจากไปแล้วมันมีผลกระทบกับลูกหลานญาติพี่น้องหลายคนหลายท่านและที่สำคัญมันเป็นกรรมที่จะผูกติดเฮาไปแฮบก็ต้องระมัดระวังอย่าอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมองโลกในแง่ดีไว้นะทุกปัญหามีทางแก้ไขอดทนอดทนหาทางแก้ไขทำผิดทำพลาดอย่างไปก็ต้องถอนตัวออกมาฮือได้อาจจะไปหวังความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องช่วยเหลือตัวเองต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวของเขาเองก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญสะทะแล้วการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนาะสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีกิจกรรมต้องทำอย่างร่วมกันพ้องคนในสมัยก่อนเนี่ยสะทะกินข้าวด้วยกันกูขาบมันเลยหักกันมันเลยมีอย่างก็อู้จากกันแต่คนสมัยนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกินพอมีปัญหาอย่างมาปุ๊บบัดตันเห็นแล้วอย่างนะทางที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนาะเนาะก็วันนี้ก็อู้จาอาจจะเครียดนักไปสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาอีป่ออีแม่ตั้งหลายมีลูกมีหลานก็กวดขันดูแลสอดส่องดูแลถ้ามีปัญหาอย่างก็ช่วยกันแก้ไขเนาะคือกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะดูแลซึ่งกันและกันไปเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้
ดเวลาที่จะเปิดสายให้ศรัทธาโทรมาแต่ก่อนจะเปิดสายขออนุญาตกรรมเนาะตะกี้มีรายการที่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นฝากให้ฝากห้อมมานะก็ประกาศให้เปิ้นสักหน่อยดีกะฮะว่าเขียนแล้วเอาไว้ที่ไหนท่านสมชาติเอาไว้ใส่เสนี่เขียนแล้วตะกี้นี่รู้ว่าโอ้เอาไว้ไหนเสร็จแล้ว โอ้เอาไปใส่อย่างลิ้นจักคุณ ลายลุวันนี้มีคนโอนปัจจัยมานะโยมแม่โยมแม่โยมแม่บวงเงินดาดบุรุษเนาะโอนปัจจัยมาฮื้อครับอันโยมแม่จ่ายซ่อนเขียวว่าโยมแม่จ่ายซ่อนเขียวได้ร่วมบุญหินซ้ายที่จะปูกระเบื้องนะ100บาทแม่ทองสุกสีที่นิ้ว200บาทแล้วก็แม่หอมธนากรนรินทร์เถินบุรีร่วมบุญมา500บาทอุทิศให้ป่อนนาลงนายวิโรจน์นะเถินบุรีนะสาธุอนุโมทามิแล้วก็แม่ตาเจ้านี่แม่อย่างก็แม่สมใจปีบันใหม่แม่กับแก้วสีอินแก้วว่าอัตมาอ่านพิษไปเมื่อวันก่อนเปิ่นห้อมมา200อ่านเปิ่นร้อยเดียวอีนะสุมาอภัยเดี๋ยวจะเติมให้เนาะศรัทธาญาติโยมเปิดสายแล้ว0808844173เนาะ0808844173ตะวันนี้ตั้งแต่เจ้ามาสถาตี 2กึ่งจนฮอดวันเดียวนี้เนาะแปลกเหมือนกันทุกวันจันทร์เนี่ยสถาว่าจะพักผ่อนเหี่ยวพ่อมันตึงมีโอกาสได้พักวันนี้ก็ทำงานยาวทำงานตั้งแต่เจ้ามาจนถึงค่ำตะกี้ได้พักสวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าแม่มาด้วยกันทั้งวันทั้งวันเจ้าพี่อูมานี่ก็เขาดีใจแจ๊ะลูกมีหลานเจ้านี่เขามาดีก็ตึงมาดีเจ้าด่าเขาต้อกลับมาได้เขาต้องสั่งสอนเขาน่ะเจ้านี่มาด่าเขาด่าเขานั่นมันก็มาได้แม่แรงลูกมาแม่มาด่าเด้อมาสอนเนาะดีละดีละนี่มาดีเขาก็ต้องบอกเขาอย่างนี้เจ้าเขาด่ามันได้คำแล้วเราหน่าด่ามันก็จะไปที่พิษสมาธิสั่นความอดทนหน่อยความอดทนหน่อยจะมีลานมีนิ้งเหลี่ยมมีลานมีนิ้งสาธุเน้อขอบคุณขอบคุณแหลกเปลี่ยนกันสาธุเน้อบุญรักษาศรัทธาญาติโยมเนาะก็เป็นเรื่องของสังคมต้องช่วยกันนะสังคมปัญหาสังคมนี่เขาจะบอกว่าเกี่ยวกับเขาก่อมได้เพราะเขาเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมเนาะมีอย่างที่จะช่วยเหลือกันได้ต้องช่วยเปิ่นบอกว่าถ้ามันเกิดกับเขาเขาก่อมหู้นะเขาก่อมอยากให้เกิดกับไผ่ให้อยากเกิดกับไผ่ทั้งนั้นชีวิตเกิดมาบ่ใช่ของง่ายการที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้ต้องทำบุญสั่งสมปุญญาบารมีมานักหนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเต่าตาบอดนอนก้นทะเลเป็นร้อยปีปีร้อยปีโพมาเตื่อเป็นไปได้ก็จะเอาหัวมาซุบใส่บ่วงขนาดเต่าสักฝ่ามือเนี่ยร้อยอยู่กลางทะเลมหาสมุทรทุบป่องตั้งใดบ่ฮู้นี่ภิกษุทั้งหลายบอกว่าโอ้ยากจังยากนักพระองค์ว่ะคงเป็นไปได้ยากพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากกว่านั้นโดยซ้ำไปนะบ่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นะวันนี้ต้องขอบคุณนะโยมแม่ตาเจ้าไปอันไปบิณฑบาตที่บ้านหัวฝายเนาะขอบคุณโยมแม่โยมแม่กับแก้วสีอินแก้วนะเป็นสะพานบุญบอกญาติพี่น้องที่เปิ้นหู้จักนะที่เปิ่นฟังรายการกายอย่างกะเปิ่นจะแจ้งให้ทราบเวลาอาตมาไปบิณฑบาตที่บ้านหัวฝ่ายแม่กาบแก้วก็จะเป็นภาระธุระคือเป็นกระบอกเสียงนะถึงได้เป็นคนเสียงดีร้องเพลงม่วนขอบคุณทั้งศรัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์นะทางเฟซบุ๊กไลโอติดตามกันจัดหลายโลแม่บัวเย็นจันทบแม่คุณดาวเรืองวงสุ
วงวันนะแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณวังเหนือแม่พิสมัยเทศรีเทพธำรงแม่กาบศรีขันแก้วแม่พิสมัยศรีเทพธำรงกราบไหว้สาเจ้าแม่ติดตามฟังธรรมะยามแรงอยู่เนื่อเจ้านะแม่อัมพรกันทะมีเจริญปอนแม่จันแก้วอินตจักเจ้าในศาลานี้พระอาจารย์เดี๋ยวนี้เด็กนะมันสอนแล้วมันจะเถียงแล้วมันทำคนเดียวมันปุ๊บ มันเลี่ยงยากนะพระอาจารย์น่ะก็ต้องเลี่ยงมันเลี่ยงได้แต่ตัวนะพระอาจารย์ต้องหาวิธีอย่างใดเนาะในเขาก็เป็นลูกจะได้ยังมันได้เนี่ยเขาเป็นลูกเป็นหลานเขาความฮักความอบอุ่นสำคัญแล้วก็บัดเดียวนี้นะคนส่วนใหญ่จะปล่อยเฮือนสิ่งที่ละอ่อนมันมีปัญหาเดียวนี้คืออันของโทรศัพท์มือถือก้าอย่างการเนี่ยมันง่ายมันมีง่ายเกินไปนะเนาะละอ่อนมันเลยบอกฟังมันไปฟังโทรศัพท์เนี่ยสามควบสี่ควบมันก็เอาละพระอาจารย์ต้องเขาเนี่ยอย่างได้บอกให้เขาได้เสร็จจะได้มันได้อย่างใจเขาฟังนั่นบอกอย่างเขาสอนแต่แล้วมันแบบอูยังใจเนี่ยห้องก็อย่าไปเล่นเกมเล่นอย่าโม่ในโทรศัพท์ไหนมั่วนั่นเนาะมันสอนมันได้พระอาจารย์เนี่ยจะได้แต่นั่นฮะก็ว่าเป็นเคสๆไปเนาะแต่ละคนมันก็เหมือนกันแต่ลูกฮักหลานฮักเขาเป็นหลานจังคนอื่นนะน่ะใครให้มันเป็นหลานฮักเขาหลานฮักคนอื่นตัวเองไงนั่นกันเนาะสาธุสาธุดีละแม่ตั้งใจเอาเจ้าคอยสาเจ้าครั้งถึงวันเด้ออาจารย์เอาแม่จันแก้วอินตาจักเนาะบ้านควงไม่ตานสามทุ่มเจอกันแฮมยูถ้าไอ้แม่ฟังตั้งด้านรุ่นนี้ก็ปะกันเจ้าฟังจะห้าจุกนี้ก็เปลี่ยนไปกว่าฟังพระอาจารย์เจ้าสามทุ่มสามทุ่มบางวันก็ออกบางวันก็ออกพระอาจารย์บางวันวิ่งเจ้าสามทุ่มปะกันเนาะเจ้าวิ่งปะกันเนาะเจ้าแม่ขอบคุณแม่อมพรกันถ้ามีโอ้นับบางสุพรรณแล้วก็คุณออดใจรักนะสีแม่สีทอนเป็มจิตแม่ลัดดาอักเรือนโอ้อยู่เมืองลี้ละปูนติดตามอยู่เนาะแม่สีทอนเป็มจิตกราบสาธุเจ้าโยมแม่ฟังอยู่เนื้อเจ้าตังเฟสชัดเจนดีเจ้าสาธุเจ้าสาธุนะโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตกำลังรับชมอยู่อยู่กับปัจจุบันชีวิตเป็นสุขก็ยังรับฟังอยู่นะวันนี้ได้ไหวพระสวดมนต์กับพระอาจารย์เจ้านะโอ้โยมแม่คุณประณีสิบพรางแม่ซอคุณจะนมัสการจะกราบนมัสการเจ้าข้านะเจริญปอนเนอร์โยมแม่คนกิตติพรมนทาคุณนะก็ติดตามอยู่สมจิตอินทรวิจิตได้กลับมาบ้านแล้วเจ้าอ๋อมาบ้านแล้วแม่ย่าปาวลีแม่เล็กปาวลีอินสุวรรณโยมแม่เรนูชัยวงศ์แม่ฟองคำตันโยเนาะเจริญปอนแม่นิตยาเจ้าสาธุเจ้าจะได้วันนี้หลายลูกกะหลายใดหลายลูกยังแม่กับไข่หัวอยู่นี่คนเดียวว่าไล่ลุไล่ลุไล่ลุวันจันทร์เป็นไล่ลุกุดเตื่อเนาะวันจันทร์จัดรายการลูกเจ้าวันนี้ทำไปยากการตั้งงานจ่อยเขาก็บ่นแล้วนะละอ่อนมันปลูกกระเบื้องบ่จ่างก็เลยจำเป็นต้องไปจ่อยเขาปลูกกระเบื้องถ้าฝนมาตกเนาะแล้วไปเพียวยาเตียนปากตางเข้าวัดแหมป๊อกว่าจะแล้วมันอันตางมันอุกอีแม่อันอย่างก็เก้าพักหนองมันงําลงมาหุ่นตางเพิ่นน่ะหุ่นตางเหลือกิดน้อยเดียวใช่หุ่นตางดังบนนั่นแหละใช่ๆหุ่นตางทั้งเข้าน่ะไปไหลเพี้ยวกันมันอันตางทั้งเจ้าบ้านเขาก็มีไผไปอ่ะเนาะก็จําเป็นป้ากันไปอ่ะยึดเป็นถนนวัดแหมเด้อนี่ตางเข้าวัดนี่ค่ะ
นั่นเนาะบอกมีบ้านคนน่ะเนาะมีกามันอยู่ทางไหนล่ะต่างคนต่างทำงานน่ะมันได้ใส่ใจนะอยู่กันไปอย่างนั้นเนาะเขาก็นิ่งว่าเทศบาลถึงมาเนี่ยอบต.ถึงมาเนี่ยแต่อบต.เขาก็มันได้ใส่ใจมันบางเตือนมีไผแจ้งเพิ่นก็มาเนาะสาธุสาธุอีแม่วันผูกวันผูกอาจจะไปแอวหาบุญเนาะเจ้าผูกนะวันผูกวันผูกวันผูกไปตั้งเพ่เอาจ้าสาธุแม่แม่นิตยาปินตาคำนะคุณโยมชุติการรอดพยานกับสาธุเจ้าแม่นิตยาจินตาปูก็ลักฟังอยู่แม่ครูลาวันกุยคำสัตว์ตุเนอร์โยมแม่จากลำปูนแม่บุญเรืองชัยเงินโอ้ท่านสอบตเพียรศรีปทุมธาเนาะคงศีลเขื่อนอ้นเขาถวายความเคารพท่านอาจารย์ใหญ่อาจจะคืนออกอากาศเข้ารายการด้วยกันเนาะท่านอาจารย์พระครูผอ.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธารามนะวันพระปริยัติธรรมวัดโพธารามเมืองน่านนงรักชัยชนะเจริญปอนเนอร์นงรักชัยชนะนะอ่ะสัตว์ไอแฮมไพแฮมโอ้ล้ำไปแล้วอ่ะแล้วเนาะสัทธาญาติโยมก็ใกล้จะหมดแล้วก็ขอบคุณนะทุกท่านทุกคนที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันในรายการอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนตอนนี้เวลาเท่าใดโอ้19:56นาทีเนาะเข้าท่าดีช่วงนี้คนเก่าๆก็บ่ค่อยโทรละ คือคนใหม่ๆโทรเปิ่นก่อมใครโทรเหมือนกันก่อมเป็นยังอูจากกันไปเด้อ0808844173สำหรับคนใหม่ๆฝากความระลึกถึงไปถึงทุกท่านทุกคนโยมแม่ปุ๋ยปอบพรมมาบ้านแม่ไทยถ้าจะลักฟังอยู่ปออุ้ยแม่อุ้ยตังปุ้นนะญาติโยมแม่ย่าแก้วโทนาบุตรแม่ศรีนวลวงชมพูบ้านห้องกอกนะพี่น้องบ้านแม่กงพี่น้องบ้านแม่เฟืองบ้านป่าซักบ้านปงตังแม่ทะนากวางนาฟานบ้านดอนไฟนะดอนไฟแม่ย่าศรีวันอุดมแม่ภัยสีเอ้ยบ่สบายอยู่โรงพยาบาลศูนย์นะพี่น้องบรรณาบงบรรณาบงนี่หลายท่านหลายคนปอสมนึกนะแม่ภัยสีเอ้ยแม่มีวงชมพูนะก็ฟังกันอยู่หลายตีหลายแห่งเนาะพี่น้องผาแมวแม่ตันพัดป้อมนะผาแมวนี่ผาแมวก็ฟังกันอยู่หลายอยู่นะผาแมวก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการเนาะฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองบัดโทก็บ่เป็นยางถ้าโทรมาก็ขอให้โทรที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อกันนะจะได้คนที่เพิ่นฟังก็จะได้สาระประโยชน์โดยอย่างที่เพิ่นโทรมาอูมาจากสนทนากันวันนี้ก็ต้องขอบคุณเด้อเอาละเวลาหมดเวลาอาตมาภาพขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านญาติโยมทุกท่านทุกคนเด้อจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลา